ที่2ของรายการเรานะคะได้รับเกียรติจากนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งเป็นขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศแน่นอนต้อนรับคุณกิฟหรือว่ากัปตันกิฟวิลาวันแล้วก็คุณณัฐณัฐพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้อัปเดตกันหน่อยว่าตอนนี้ทำงานกันหนักแค่ไหนตอนนี้ก็แข่งอยู่ค่ะเพิ่งแข่งเสร็จไปเมื่อวานเลยค่ะใช่อันนี้เป็นแข่งของลีกในไทยใช่ไหมคะใช่ไทยลีกก็คือตอนนี้แมตช์นานาชาตินะคะจะต้องงดไปก่อนจนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลายกว่านี้สำหรับประเทศเราแล้วก็ประเทศอื่นค่ะแล้วก็แต่ในประเทศเราเนี่ยก็ยังมีการแข่งขันอยู่เพิ่งอนุญาตให้เปิดแข่งขันได้แต่ก็เป็นแบบมีมาตรการห้ามคนดูเข้าชมใช่พี่กีบช่วงที่โควิดหนักๆเขาห้ามแข่งเลยใช่ค่ะกี่เดือนคะตอนนั้นรอบแรก2เดือนค่ะห้ามแข่งมารอบล่าสุดเนี่ยที่ระบาดระลอก2เนี่ยหนึ่งเดือนค่ะ1เดือนแล้วก็เพิ่งได้กลับมาแข่งเมื่อเสาร์ที่แล้วเนี่ยเป็นแมตช์แรกแล้วก็เมื่อวานนี้วันพุธก็เลยต้องเหมือนต้องบีบตารางแข่งมาแข่งเสาร์พุธเสาร์อย่างเงี้ยค่ะแข่งทีมากใช่ค่ะเพราะว่าระยะเวลามันหายไป1เดือนค่ะเอาจริงนะแค่วิ่งตอนเย็นน่ะ30นาทีตื่นมาเนี่ยรวดราวใช่แล้วพี่กิฟต์เนี่ยแข่งถี่ขนาดนี้ดูแลตัวเองยังไงให้มีพละกำลังเหมือนเดิมฮะก็คือจริงๆแล้วทั้งนัดกับกิฟต์อ่ะต้องซ้อมทุกวันแล้วก็ยิ่งมาช่วงนี้มีแข่งด้วยมันยิ่งหนักมากสำหรับเราแล้วก็นักกีฬาทุกคนนะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิดทำให้ทุกอย่างเนี่ยกระชั้นเข้ามาปกติเราหลังจากแข่งนะคะร่างกายมันต้องแบบเหมือนต้องฟื้นใช่ค่ะตอนนี้ก็คือจะทำยังไงให้เราฟื้นกลับมาแค่2วันแล้วก็แข่งวันพุธต่อให้ได้แล้วอย่างแข่งวันพุธเมื่อวานเสร็จเนี่ยมีเวลาอีก2วันแล้วก็ไปแข่งวันเสาร์ใช่ไหมใช่ค่ะใช้ร่างกายเยอะทุกส่วนเลยแล้วคุณนัทล่ะคะตอนนี้ก็จริงๆนักกีฬามันใช้ร่างกายเยอะทั้งการกระโดดการเคลื่อนที่ซ้ายขวาเนี่ยมันจะใช้แบบร่างกายเยอะเวลาล้มเวลาลุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้พวกข้อต่อพวกการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วค่ะเยอะเราต้องมีการดูแลตัวเองยังไงบ้างต้องมาขอเคล็ดลับแล้วเพราะว่าทั้งสองคนเจอทีไรก็กระฉับกระเฉงแล้วก็ดูคือไม่รู้เลยว่าโหใช้ร่างกายหนักไม่รู้เลยว่าเมื่อวานเขาไปแข่งมาจริงค่ะคือจริงๆก็ปกติเนี่ยนักกีฬาทุกคนจะแบบดูแลตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้ายิ่งเรามีแข่งเยอะอย่างนี้แล้วก็ซ้อมหนักรวมถึงเรื่องอายุคืออายุเยอะหมายถึงว่าเพิ่ง25กับ27กันนะป่ะเยอะตรงไหนคะคือตอนนี้ถ้าเทียบในวงการวอลเลย์บอลนะคะกิฟก็จะอายุเยอะมากมากคือเข้าไปในสนามตอนนี้ทุกคนต้องไหว้แล้วไหว้เราคือพออายุเยอะปุ๊บกิฟก็จะเคล็ดลับของกิฟเลยก็จะรับประทานอาหารในครบ5หมู่ค่ะแล้วก็หลากหลายอันนี้คือสำคัญมากแล้วก็ออกกำลังกายนี่เราออกกำลังกายสม่ำเสมออยู่แล้วก็ในเรื่องของการพักผ่อนก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอค่ะแล้วก็กิฟก็เสริมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะคอลลาเจนไตเปปไทด์ HACP+ ค่ะตาโดนัทเพิ่มเข้ามาด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราเคลื่อนไหวเยอะใช้ข้อต่อเยอะกันวอลเลย์บอลเนี่ยเดี๋ยวลุกเดี๋ยวล้มเดี๋ยวกระโดดอะไรเงี้ยค่ะก็เพราะจริงๆแล้ววอลเลย์บอลเนี่ยเขาจะเล่นถึงประมาณ20กลางๆถึง20ปลายๆก็จะเลิกเล่นแล้ว20กลางๆก็จะเลิกเล่นแล้วอันนี้เกินมาเยอะมากคือถ้าเป็นคนอื่นก็เล่นไม่ได้แล้วอ่ะใช่ค่ะต้องดูแลตัวเองต้องดูแลตัวเองเพราะว่าอย่างปกติค่ะเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าแบบอย่างคอลลาเจนในข้อต่อพวกเราเงี้ยค่ะปกติแค่เราเดินใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปอะค่ะร่างกายเราเขาต้องมันโดนดึงไปใช้อยู่แล้วตามวันเวลาที่ยิ่งอายุเยอะคอลลาเจนแล้วอาจจะลดน้อยลงการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเราก็จะกังวลอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องอย่างตัวกิฟต์เองอะต้องหาตัวเสริมให้กับตัวเองด้วยค่ะก็พี่นัทเขาบอกว่า20ปลายๆเขาก็เลิกเล่นกันแล้วพี่กิฟต์กระซิบหน่อยตอนนี้พี่กิฟต์เท่าไหร่37ยังเล่นได้อีกใช่ค่ะก็คือดูไม่ถึงด้วยนะคือเล่นมาก็เดี๋ยวก่อนเนี่ยเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยถึง37กันยังคือล้มก็โอ้ยลุกก็โอ้ยกันหมดแล้วล้มทีก็ต้องให้คนพยุงแล้วใช่นะคะก็ถึงบอกว่าจริงๆกิฟต์มาเล่นวอลเลย์บอลเป็นอาชีพเพราะฉะนั้นการเป็นนักกีฬาก็ต้องดูแลตัวเองค่ะถ้าอยากเล่นให้ได้นานเท่าไหร่เราก็ต้องยิ่งใส่ใจในเรื่องสุขภาพตัวเองดูแลตัวเองมากแล้วไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันช่วยเราเรื่องอะไรบ้างคะก็จริงๆแล้วคือมันทานง่ายๆเลยนะคะวันละ1ซองเดี๋ยวยังไงจะลองทำให้ดูเลยนะคะง่ายๆใช่ค่ะละมัง6ไอ้ตัวนี้คือมันจะช่วยเรื่องข้อต่อถูกมั้ยใช่แล้วมันช่วยเรื่องอื่นด้วยมั้ยคะผิวผมรวมหมดเลยมั้ยคะค่ะคือจริงๆก็อย่างตัวกิ๊บเองอ่ะข้อต่ออยากจะแบบให้เรียกว่าอะไรเสริมให้มีคอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างมีแก้วปั่นนะครับแก้วเนี่ยเป็นแก้วปั่นอัตโนมัติแล้วก็เทข้างลงไปเลย1ซองไม่ต้องคนเองเขามาสะดวกที่สุดใช่ค่ะมาเป็นซองนี่สะดวกจริงๆนะพกง่ายดีใช่ค่ะแค่ฉีกแล้วก็เทใส่เลยแล้วก็ใส่น้ำลงไปค่ะสัก1แก้วอย่างงี้ใช่มั้ยคะถ้าเป็นแก้วตัวนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปปริมาณประมาณนี้ประมาณเกือบแก้วนี่ใช่ค่ะ
แล้วเราก็ปิดฝาง่ายๆเลยแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็กดแค่นี้ไม่ต้องใช่ค่ะไม่ต้องออกแรงค่ะเพราะเราออกแรงเรื่องกีฬาเยอะแล้วดูแค่ให้มันเข้ากันค่ะคือเอาแรงไปตบลูกวอลเลย์ใช่เก็บแรงไปทำอย่างอื่นนี่ทำอะไรคะอยากรู้ไปซ้อมไปซ้อมแล้วพอมันเข้ากันแล้วเราก็ปิดนะคะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวเปิดก่อนอ้อยกลัวหกค่ะเดี๋ยวให้ดมกลิ่นก่อนดีกว่าอยากดูรสชาติแล้วก็กลิ่นคุณติดเฟซชิลอ่ะได้ไหมคะเหมือนในนี้เลยอ่ะน้ำผลไม้ใช่แล้วค่ะมันหอมใช่ไหมมันเหมือนน้ำผลไม้เลยดิฉันไม่ต้องเนี่ยเดี๋ยวดิฉันได้กลิ่นแล้วฉันจะบุกรับรสก็คือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะที่กิ๊ฟชอบเลยคือกลิ่นเขาเป็นกลิ่นมีรสชาติกลิ่นเหมือนผลไม้ค่ะทั้งกลิ่นแล้วก็รสชาติเนี่ยเป็นผลไม้แล้วก็ความหวานเนี่ยกำลังดีค่ะแล้วก็อร่อยดื่มง่ายที่สำคัญไม่คาวโอ้ชอบเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบรสชาติของคอลลาเจนที่มีกลิ่นคาวตัวจริงๆคอลลาเจนมันมีหลากหลายใช่ค่ะคือบางตัวอาจจะมีกลิ่นคาวแต่ตัวกิ๊ฟเองอ่ะกิ๊ฟเป็นคนเลือกอะไรที่มันทานง่ายอย่างผลไม้แล้วทานอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานง่ายแล้วก็ไม่หวานแต่ใช้สารแทนน้ำตาลด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะไม่หวานดีมากเป็นสารที่ใช้ให้ความหวานแทนน้ำตาลแล้วอย่างตัวกิ๊ฟเองเนี่ยต้องถ้าไม่มีแก้วแบบนี้แล้วค่ะคุณกิ๊ฟจริงๆแล้วถ้าไม่มีแก้วแบบนี้ก็ใช้แก้วทั่วไปเลยค่ะเทใส่แล้วก็ชงได้ปกติธรรมดาเลยตัวนี้นี่มีส่วนประกอบอะไรที่น่าสนใจบ้างคะสำหรับตัวนี้นะคะที่กิ๊ฟชอบเลยแล้วก็แตกต่างก็คือเป็นมีคอลลาเจนไทป์2นะคะแล้วก็มีแคลเซียมมีวิตามิน D3 มีกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะแล้วก็คอลลาเจนไตรเปปไทด์ HACP เนี่ยการผลิตแล้วก็นำเข้าจากญี่ปุ่นเลยโอ้โหญี่ปุ่นก็เชื่อถือได้อยู่แล้วนะคะว่าปกติก็คือเป็นสาวกญี่ปุ่นอยู่แล้วค่ะชุดแก้วคุณผู้ชมอยากเห็นชัดๆค่ะค่ะอยากเห็นแก้วเอาวางไว้ข้างๆตรงนั้นเลยนะคะนี่นะคะนี่โอ้โหนี่เลยใช่นะคะโอ้ตัวนี้นะคะคุณกิ๊ฟอยากได้อยากได้แล้วขอโปรโมชั่นแบบว่าจัดเต็มให้เลยค่ะคือจริงๆวันนี้กิ๊ฟมีโปรโมชั่นมาฝากทุกคนนะคะโปรโมชั่นพิเศษซื้อคอลลาเจน HACP Plus 1ชุดนะคะมี4กล่องรวม40ซองนะคะพิเศษแถมฟรีแก้วปั่นอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะ1ใบนะคะแล้วก็คูลไลโปเบลสเปรย์นะคะตาโดนัทนะคะ1กล่องทั้งหมดนี้ราคาเพียง 1,000 บาทเท่านั้นค่ะก็โทรมาได้เลยนะคะที่024179999นะคะหรือ LINE นะคะแอดไลน์มาก็ได้นะคะ @HACP นะคะหรือสแกน QR code เอาเลยก็ได้ค่ะมาพูดอย่างนี้หน่อยดีกว่าถามหน่อยว่าทานตัวนี้แล้วเนี่ยได้อะไรกับการทานตัวนี้บ้างขอคุณนัทก่อนค่ะก็จริงๆอ่ะร่างกายเราใช้เยอะนะครับในการเล่นการซ้อมอะไรเงี้ยก็ต้องการเสริมตัวเองเหมือนกันว่าเวลาเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอายุก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะวอลเลย์บอลเนี่ยมันจะใช้การกระโดดการเคลื่อนที่มันจะหนักกว่าข้อต่อมันต้องใช้งานทุกอย่างในร่างกายเราเนี่ยที่เป็นข้อต่อค่ะแล้วก็อย่างตัวกิ๊ฟเองเนี่ยเล่นวอลเลย์บอลนะคะมันไม่ใช่แบบฟุตบอลใช้ขาวอลเลย์ใช้แขนแต่จริงๆแล้วการเคลื่อนที่ทุกอย่างของเราลุกขึ้นยืนนั่งโดยเฉพาะกิ๊ฟเองเป็นคนชอบล้มรับบอลคือถ้าใครดูถ่ายทอดสดจะรู้จะเป็นคนชอบกระโดดงัดบอลล้มแล้วต้องลุกเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นบินเนี่ยตอนใช่ตอนเชียร์คุณกิ๊ฟนะทีเนี้ยบางทียืนอยู่คิดว่าง่วงลงไปอย่างนี้เลยแล้วถ้าเป็นคนอื่นได้แป๊กแล้วนะจังหวะที่เราล้มเนี่ยแล้วต้องลุกขึ้นมาเล่นต่อคล่องตัวต้องคล่องตัวค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยตัวหาตัวเสริมคอลลาเจนมาแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกมั่นใจด้วยว่าเอ้ยนอกจากเราจะใช้เข้าไปทุกวันเนี่ยเราก็เติมเพิ่มให้กับร่างกายของเราเองมันก็สร้างความมั่นใจของเราเองด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเออเราไม่ได้ทำลายเขาอย่างเดียวนะร่างกายเราก็ดูแลเขาด้วยดังนั้นวันนี้กับโปรโมชั่นที่สุดยอดจริงๆนะคะให้ฝากอีกสักทีค่ะใช่ค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะซื้อคอลลาเจน HACP Plus 1ชุดมี4กล่องนะคะรวม40ซองพิเศษเลยนะคะแถมฟรีแก้วอัตโนมัติแบบนี้นะคะแก้วปั่นนะคะ1ใบแล้วก็จะมีแถมอีกคือคูลไลโปเบลนะคะสเปรย์ตาโดนัทอีก1กล่องค่ะทั้งหมดนี้นะคะราคาเพียง 1,000 บาทเท่านั้นค่ะโทรเลยนะคะ024179999หรือใครสะดวกแอดไลน์มาก็ได้นะคะที่ @HACP หรือสแกน QR code เอาก็ได้ค่ะนะคะฝากถึงรุ่นน้องหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านอยากจะแข็งแรงเหมือนคุณกิ๊ฟคุณนัทบ้างก็อยากฝากถึงน้องๆ นักวอลเลย์บอลนะคะสมัยก่อนอย่างรุ่นกิ๊ฟเองเนี่ยพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าสิ่งต่างๆที่จะมาช่วยในเรื่องร่างกายเราอ่ะมันยังไม่พัฒนามาถึงทุกวันนี้ก็อยากจะฝากว่าตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สามารถช่วยเสริมเราได้นอกเหนือจากการที่เราซ้อมหนักอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะทำให้นอกสร้างกล้ามเนื้อก็จริงแต่มันก็ทำลายร่างกายเราไปด้วยในเวลาเดียวกันในการเป็นนักกีฬาก็อยากจะแนะนำว่าให้ดูแลร่างกายขยันซ้อมทานอาหารครบ5หมู่แล้วก็อย่าลืมหา
ตัวเสริมมาให้เราด้วยอย่างพี่กิฟเองก็อยากจะเสริมแนะนำตัวนี้ก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนไตเปปไทด์ HACP Plus สตาร์โดนัทค่ะนะคะคุณนะคะขอเบอร์โทรอีกสักรอบค่ะครับเบอร์โทรนะครับ024179999นะครับค่ะแล้วก็แอดไลน์ก็ได้นะคะที่แอดไลน์ HACCP นะคะหรือสแกน QR code ง่ายๆเลยโอ้วันนี้สุดยอดจริงๆได้เคล็ดลับของนักกีฬาทั้งคู่ทีมชาตินะคะที่แข็งแรงแล้วก็ดูดีขนาดนี้ยังแข็งแกร่งอยู่เลยขนาดอายุเลยมาขนาดนี้แล้วนะโอ้ยสุดยอดจริงๆต้องบอกเยี่ยมยอดมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณพี่กิ๊ฟขอบคุณคุณมากค่ะ